นี่คือสมาชิกใหม่นะครับวันนี้จะพามาย้ายบ้านนะครับย้ายลงกระถางใหม่เพื่อทำเป็นพันธุ์นะครับแล้วก็สูตรปรุงดินนะครับโตเร็วมากๆนะครับทำยังไงนะครับบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมก็นะครับผมเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาย้ายบ้านหลังใหม่ให้กับต้นบอนสีหงสุวรรณนะครับที่ได้มาจากคลิปที่แล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปย้ายบ้านเราขอเข้าดูส่วนเล็กๆก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมตรวจตาตรวจสอบนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับก็น้ำฝนนะครับก็เต็มเลยก็ได้เอากระบะน้ำในกระบะออกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะขอแต่งพุ่มแต่งอะไรหน่อยนะครับด้วยไม้ค้ำบอนสีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับผมก็จัดพุ่มให้เขาสวยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่โอนเอ็นมากนะครับผมนี่นะครับลองไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับคลิปไม้ค้ำบอนสี DIY แบบประหยัดประหยัดนะครับผมดูอย่างกระถางนี้นะครับโอ้โหต้นนี้จะสูงไปไหนนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับดูก้านใบเขาสูงเกินหน้าเกินตาต้นอื่นแล้วนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับทั้งการบำรุงทั้งการย้ายกระถางนะครับว่าทำยังไงปรุงดินยังไงแล้วก็บำรุงยังไงนะครับแตกหลอดแตกกอได้ดีนะครับผมมีคำตอบในคลิปนี้อีกเช่นกันนะครับผมก็ยังไงนะครับผมขอไปจัดระเบียบจัดระเบียบสังคมเนาะจัดระเบียบบอนสีก่อนนะครับผมให้สวยงามนะครับผมนี่นะครับผมว่าขอทำเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เรามาเจอกันนะครับผมพร้อมกับอัปเดตอาการใหม่ๆของลูกชายสุดหล่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเลยนะครับหลังจากผ่านไปได้1วัน2วันอาการใบก็เริ่มเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนใบใหม่ที่แตกออกมานะครับป้ายใบมาสวยมากๆนะครับก็ชดเชยกับค่าความเสียหายไปนะครับแล้วก็นางไหมที่เคยแยกหน่อออกมานะครับตอนนี้ก็คือแตกหน่อใหม่ออกมาแตกก้านใหม่ออกมาแล้วกระถางนี้นะครับม่านนางพิมพ์นะครับเขาก็เตรียมที่จะใบนะครับทิ้งใบแล้วก็มีใบใหม่ขึ้นมาใบนี้คงจะต้องทิ้งแล้วนะครับก็รอให้เขาทิ้งใบไปตามธรรมชาตินะครับค่อยเด็ดออกนะครับส่วนนะครับผมเราค่อยค้ำทีหลังนะครับไม้ค้ำนะครับแล้วก็คุณนายสุดสวยนะครับกุสุมานะครับตะละแม่กุสุมานะครับซึ่งผมก็สงสัยถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับช่วยเม้นบอกทีว่าอันนี้คือหน่อใหม่ที่แยกออกมาจากหัวหรือเปล่าครับเขามีหัวหรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามีก็เดี๋ยวจะเลี้ยงให้สักพักแล้วก็เดี๋ยวค่อยแยกนะครับผมค่อยแยกกระถางให้เขาอีกทีนึงนะครับใครอยากได้นะครับจองกระถิ่นไว้เลยนะครับบอกเลยว่าแจ๋วนะครับผมส่วนนางใหม่ที่เคยผ่าหัวไปนะครับทิ้งใบไปเยอะมากนะครับผมใบแรกที่จับนะครับก็เริ่มทิ้งนะครับแต่ว่าเขามีการแตกหน่อใหม่ขึ้นมาชดเชยแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือสมาชิกใหม่นะครับหงสุวรรณนะครับที่จะพาย้ายบ้านใหม่วันนี้นะครับส่วนใบเหลืองๆนี่นะครับก็คงจะต้องเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าเขาเริ่มจะเหลืองแล้วก็เริ่มจะทิ้งใบนะครับพร้อมที่จะย้ายกระถางใหม่แล้วก็พร้อมที่จะมีหน่อใหม่หลอดใหม่ขึ้นมานะครับผมทำไมถึงต้องย้ายเราดูที่ก้นกระถางนะครับนี่เห็นไหมรากเขาออกมาจากนอกกระถางแล้วนะครับปะเราไปเริ่มย้ายกันการเตรียมดินวันนี้นะครับผมจะใช้ดินขุ่ยมะพร้าวนะครับผมเป็นดินเก่านะครับผมก็จะปรุงดินด้วยสูตรนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าดินของผมเนี่ยจะมีมดนะครับผมก็จะใช้ตัวซันเจียนะครับโรยแบบนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าซันเจียนะครับช่วยในการไล่มดออกจากดินได้ดีมากๆแล้วเราก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันกับดินแบบนี้เลยไม่เป็นอันตรายต่อบอนสีนะครับแนะนำนะครับใครที่เจอมดรบกวนลองใช้วิธีนี้ได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะนำใบมะขามอ่อนที่อยู่ใต้ต้นมะขามนะครับที่หมักไว้แล้วนะครับผมหมักแบบธรรมชาตินะครับก็เอามาคลุกเคล้าเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารเพิ่มเติมให้เขานะครับแล้วก็เติมด้วยใบก้ามปู1กำมือเท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างนะครับส่วนผสมของดินทุกอย่างให้เข้ากันทำแบบนี้ปรุงดินแบบนี้นะครับบอกเลยว่าบอนสีของเรานะครับโตวันโตคืนแล้วก็บอนสีที่ต้องย้ายกระถางใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ารากเดินดีมากๆนะครับแล้วก็แตกหลอดใหม่ให้ได้เร็วได้ที่สุดเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะเสริมแคลเซียมนะครับบำรุงลำต้นนะครับด้วยเปลือกไข่บดละเอียดนะครับส่วนคลิปเปลือกไข่นะครับเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับ
ว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปหาดูย้อนหลังได้ในช่องบ้านสวนพาเพลินได้เลยนะครับเราก็คลุกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันอีกรอบนะครับวันนี้ก็จะใช้กระถางใบใหญ่ไปเลยนะครับผมเพราะว่าจากต้นวันสีหงสุวรรณนะครับผมจะทำเป็นแม่พันธุ์นะครับผมก็ใส่ดินเติมลงไปให้เต็มแบบนี้แล้วก็พอดินได้ขึ้นกระถางนะครับแล้วก็เอากระถางบอนสีหงสุวรรณที่เราจะย้ายเนี่ยมาเคลียร์เอาไม้ค้ำออกก่อนนะครับผมค่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก้านเขาหักนะครับผมก็จะเคลียร์นะครับจำใบเหลืองๆได้ไหมครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับใบเหลืองๆตัวนี้นะครับก็เด็ดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเขาต้องแตกหลอดใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมก็จะเหลืออยู่4ใบนะครับเดี๋ยวมาจับตาดูเลยนะครับวิธีการเอาออกนะครับใช้2นิ้วนะครับผมค่อยๆประคองแล้วคว่ำกระถางลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆยกกระถางออกนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหดูรากนะครับจากสวนพี่ตานะครับหน้าบ้านนะครับคลิปที่แล้วไปหาดูได้นะครับรากเดินดีมากๆแล้วก็เอาวางลงในกระถางใหม่ได้เลยแล้วเราก็เติมดินที่เราปรุงไว้นะครับลงไปในกระถางให้เต็มเลยนะครับผมแนะนำนะครับให้ใส่ดินให้พูนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรารดน้ำนะครับเดี๋ยวดินมันจะยุบตัวลงอีกทีนะครับผมก็ยังไงนะครับเพื่อนๆสูตรนี้นะครับเห็นผลมากๆนะครับบอนสีเราโตวันโตคืนชัวร์ๆนะครับผมจากใครที่เคยติดตามผมมานะครับผมก็เริ่มจากการเลี้ยงแบบ0-0นะครับไม่มีความรู้ก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับลองผิดลองถูกนะครับก็ลองวิธีนี้นะครับได้ผลมากๆนะครับผมหลังจากเติมดินเสร็จแล้วนะครับไม้ค้ำเก่ายังใช้งานได้นะครับเราก็เอามาจัดพุ่มให้ทรงสวยหน่อยนะครับผมก็จะได้บอนสีที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นแม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะครับหากใครต้องการนะครับผมไปหาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมชี้เป้าไว้ให้แล้วนะครับผมทำไม่ยากเลยนะครับบอกเลยหาซื้อราคาย่อมเยานะครับบอนสีหงสุวรรณผมเชื่อว่าราคาอาจจะกลับมาพุ่งอีกรอบนะครับรีบไปตักตวงไว้ตอนที่ราคากำลังลงนะครับเท่านี้นะครับก็ยกไปตั้งไว้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมน้ำ1ถังต่อเลยนะครับเพื่อที่จะบำรุงนะครับสูตรบำรุงของผมวันนี้นะครับก็จะใช้ M100 นะครับ1ฝานะครับผมทำไมต้องใช้เพราะว่าเราย้ายบอนสีกระถางใหม่ลงดินเพราะว่าเราต้องเร่งนะครับแล้วก็เติมชูรสลงไปสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนผักนะครับแบบนี้นะครับลงไปนะครับเราก็คนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะครับผมจะเติมด้วยน้ำปูนใสตามด้วยนะครับทำไมต้องเติมเพื่อฆ่าเชื้อราในดินนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับเราคนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันเป็นอย่างดีเลยแล้วเราถึงจะนำไปใช้งานได้นะครับผมก็วิธีการใช้นะครับก็นำไปรดราดแบบนี้นะครับให้กับบอนสีของเรานะครับผมรับรองว่าบอนสีน่ะโอ้โหโตวันโตคืนแตกหลอดแข่งกันแบบไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับผมก็ยังไงนะครับส่วนวิธีบำรุงต่างๆนะครับเคยทำไว้ให้หมดแล้วนะครับเลี้ยงยังไงดูแลยังไงใส่ปุ๋ยสูตรไหนหมุนเวียนยังไงนะครับผมทำไว้หมดแล้วไปหาดูย้อนหลังได้ที่ช่องบ้านสวนพาเพลินได้นะครับผมเคยทำไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับผมกระถางนี้ก็จะรอให้ถึงสิ้นปีนะครับถึงจะย้ายอีกทีนะครับผมนี่สิ้นปี65นะครับเรามาดูนี่กันเลยนะครับนี่นะครับใบนี้ก็น่าจะทิ้งแล้วนะครับผมใกล้ละเขาเหลืองๆมานี่นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจหน่อนี้นะครับจองกระถินมาได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ม่านนางพิมพ์ก็ต้องบำรุงนะครับเรามาดูลูกชายกันนะครับหลังจากที่ใบสะบักสะบอมจากการโดนหลานเตะบอลอัดก็เดี๋ยวก็คงจะมีใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะปลอบใจตัวเองไปก่อนนะครับก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับหากชอบการทำและขั้นตอนบำรุงดูแลต่างๆบอนสีของผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะเอาคลิปดีๆแล้วก็เอาเทคนิคการดูแลและการเลี้ยงบอนสีแบบเอาท์ดอร์นะครับทำยังไงให้บอนสีงามแบบนี้นะครับมีคำตอบได้ในช่องบ้านสวนพาเพลินสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย